ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคลิปชวนคุยหลังดูแอนิเมชันดีเวิร์คตัวละครเว็บเปอร์กันนะคะก็ตามธรรมเนียมว่าถ้าภูมิหลังตัวละครไหนมันน่าสนใจเนี่ยเราก็จะหยิบยกมาคุยกันคือถ้ายัดในคลิปเดียวกันได้เนี่ยก็จะยัดไปแล้วเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยก็จะพูดรวมๆไว้ในคลิปแนะนำอัปเดตเลยแต่ว่าของเว็บเปอร์คือมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อย่างคือยัดไปในคลิปอัปเดตไม่ไหวนะคะเดิมๆเนี่ยก็ล่อไป17นาทีแล้วเดี๋ยวจะยาวเกินไปคลิปนี้ก็เลยขอแยกออกมาเป็นคลิปชวนคุยขำๆชิลๆแล้วกันเนาะเรื่องย่อก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเว็บเบอร์อาศัยอยู่ในฟาร์มเล็กๆร่วมกับพ่อแม่ของเขาเองนะคะเว็บเบอร์ Weber เนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียกว่าใสมากใสแบบตามสไตล์นางงามจักรวาลเลยแต่ว่าจริงๆน้องเป็นผู้ชายนะคะคืออ่อนโยนสุภาพแล้วก็รักสัตว์ชีวิตครอบครัวของเว็บเบอร์เนี่ยก็อยู่ดีมีความสุขมาตลอดเลยจนกระทั่งมีตาลุงปริศนาคนนึงที่น่าจะเป็นคนรู้จักเนี่ยเอาของบางอย่างที่คลุมผ้าปิดมิดชิดดูลึกลับเนี่ยให้พ่อน้องซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นจุดทริกเกอร์สำคัญเลยที่ทำให้พ่อน้องเนี่ยไม่มีเวลาให้น้องเลยเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงานวิจัยไอ้สิ่งนี้แหละที่ได้รับมาคือหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยพ่อน้องก็เอาแต่หมกตัวล็อกตัวเองอยู่ในห้องคุยก็แทบไม่ได้คุยจนกลายเป็นปมน้องไปแล้วอ่ะเว็บเบอร์ก็ตามภาษาเด็กอะเนาะก็คงรู้สึกอิจฉาที่พ่อตัวเองเนี่ยไปให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าเขาอารมณ์คงประมาณว่าแหมรักกันมากใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูแล้วกันอยู่มาคืนนึงเว็บเบอร์ก็เลยแอบขโมยกุญแจพ่อเนี่ยบุกไปไขห้องวิจัยซะเลยแล้วเป้าหมายของน้องเนี่ยคือมุ่งมั่นมากนะคะไม่สนใจอย่างอื่นทั้งนั้นมาเพื่อเธอคนเดียวเขามาถึงเนี่ยก็เดินดุมๆมาผลักตู้คลุมผ้าปริศนาเนี่ยตกลงไปแตกกับพื้นเลยแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยก็หลุดออกมาด้วยนะคะนั่นก็คือแมงมุมแปดตาเหมือนในโลกคอนสแตนต์นั่นเองก็พอแมงมุมเห็นน้องเนี่ยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็กระโจนเข้ากัดน้องจนเกิดปฏิกิริยาบางอย่างคือเหมือนเป็นการรวมแมงมุมกับเว็บเบอร์เนี่ยให้กลายเป็นร่างเดียวกันเลยแล้วพอพ่อแม่น้องเนี่ยเห็นก็ตกใจคือไม่รู้ไงว่าเป็นลูกตัวเองนึกว่าเป็นสัตว์ร้ายจากไหนก็เลยไล่ตะเพิดเข้าป่าไปเลยเว็บเบอร์เนี่ยก็ไปนั่งร้องไห้ในป่านะคะอ้อนวอนพระเจ้าหรือว่าภาษาบ้านเราก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ไหมแบบว่าถ้าทำให้ผมกลับร่างเดิมได้นะสัญญาเลยนะคะว่าจะเป็นเด็กดีแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของหน้าแม็กซ์เวลล์บนฟ้านะขนาดนั้นที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะคะว่ามันหมายความว่าอะไรก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในแอนิเมชันนะคะถ้าใครเป็นเมนเว็บเบอร์หรือว่าชอบอ่านพวกคำพูดตัวละครในเกมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผู้พัฒนาเนี่ยค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะคือไม่ทิ้งรายละเอียดเก่าๆที่ตัวเองเนี่ยเคยทิ้งไว้ในเกมพวกคำใบเกี่ยวกับภูมิหลังของเว็บเบอร์ต่างๆนี่คือหยิบยกมาใช้ค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าคลิปแนะนำตัวละครเว็บเบอร์แบบเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยที่ช่องเคยทำไว้นานแล้วเนี่ยเคยพูดถึงหรือเปล่าอันนี้คุ้นๆเหมือนว่าเคยทำแล้วนะอย่างว่า เราสามารถรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครของน้องได้จากเวลากดสำรวจพวกของต่างๆเช่นถ้ากดสำรวจฟาร์มเฮาส์ในภาคแฮมเล็ตเนี่ยน้องก็จะพูดประมาณว่ามันทำให้นึกถึงบ้านของตัวเองเลยคือเป็นบ้านสไตล์บ้านไร่บ้านสวนตามต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะกดสำรวจข้าวสาลีในอีเวนต์เดอะกอชเนี่ยก็จะบอกว่าคิดถึงอยากกลับไปที่โรงสีจังสำรวจจอบก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันรู้วิธีใช้มันนะสำรวจแพสายฟ้าเนี่ยก็จะบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเลี้ยงแพไว้นะสำรวจขนแกะเสมหะเนี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยมันสากเหมือนเคราของพ่อเขาเลยสำรวจเอาเคมีเอนจินก็จะบอกว่าพ่อเขาเนี่ยทำงานกับของอะไรประมาณนี้แหละหรือว่าสำรวจหมวกแทมโอเชนเตอร์ก็จะบอกว่ามันทำให้เขาเนี่ยนึกถึงคุณปู่ของเขาเลยซึ่งที่ยกมาเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือเว็บเบอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะทิ้งคลูสเอาไว้ให้เราเยอะเหมือนกันแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกเอามาเล่าในแอนิเมชันด้วยเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆให้คนที่ชอบเว็บเบอร์เนี่ยคอยจับผิดคอยสังเกตว่าเฮ้ยมันเหมือนที่เว็บเบอร์เคยพูดเลยนี่หว่าอะไรแบบนี้นะคะต่อมาเนี่ยก็มาเข้าประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องเกมกันหน่อยละกันประเด็นแรกนะคะก็ไล่ตั้งแต่ต้นคลิปมาเลยก็คือตะลุงที่เอาของปริศนามาให้พ่อของเว็บเบอร์นั่นเองค่ะความจริงเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนเดากันเข้ามาในคลิปก่อนแล้วแหละซึ่งหลายคนก็เดาถูกนะคะว่าตะลุงคนนี้เนี่ยคือตะลุงแว็กสตาฟของเรานั่นเองโดยผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้เขียนคำอธิบายเอาไว้นะคะว่าลุงแกเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าของพ่อเว็บเบอร์ที่แวะมาขอร้องให้ช่วยวิจัยของปริศนาชิ้นนี้
้เพราะเห็นว่าพ่อของเว็บเบอร์เนี่ยเป็นนักกีตาร์วิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องแมลงนั่นเองโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยแกกำลังมีโปรเจกต์ลับๆบางอย่างอยู่ขอให้ช่วยหน่อยนะนู่นนี่นั่นจริงๆเนี่ยเกมก็ไม่ได้บอกตรงๆนะคะว่าพ่อของเว็บเบอร์เนี่ยทำอาชีพอะไรแต่การที่ลุงแบ็กสตาฟเนี่ยเอาแมงมุมมาให้ช่วยวิจัยเพราะเห็นว่าพ่อเว็บเบอร์เนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่มันก็น่าจะเดาได้แล้วล่ะเนาะว่าน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกแมลงอะไรแบบนี้เอาจริงๆเนี่ยลุงแบ็กสตาฟตอนนี้คือเป็นตัวละครที่น่าสงสัยมากๆเลยนะคะว่าจะแอบร้ายหรือเปล่าคือจากอัปเดตก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลุงแบ็กสตาฟแกแอบเก็บพลังงานพระจันทร์จากเซเลชั่นแชมเปี้ยนเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างซึ่งก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ลับๆที่แกกำลังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังไม่มีใครรู้ในตอนนี้นะคะว่ามันคืออะไรแล้วประเด็นต่อมาก็คือแมงมุมในโลกคอนสแตนต์เนี่ยมาอยู่ในโลกจริงได้ยังไงคำตอบนี้ก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าลุงแบ็กสตาฟแกต้องเป็นคนเอามาแน่นอนอยู่แล้วนะคะจากมินิเกมมันก่อนเนี่ยเราก็น่าจะรู้กันแล้วว่าลุงแบ็กสตาฟแกเนี่ยปรากฏร่างในโลกคอนสแตนต์ในรูปแบบของโฮโลแกรมที่สามารถอินเทอร์แอคกับสภาพแวดล้อมในโลกนี้ได้เหมือนคนปกติเลยก็เลยคิดว่าการจะเข้าไปจับสิ่งมีชีวิตข้างในโลกคอนสแตนต์ออกมาทดลองเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรนะคะส่วนคนที่เล่นภาคแฮมเล็ตอยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าแกเนี่ยกึ่งๆจะเป็นโฮโลแกรมที่มีประสาทรับรู้เหมือนมนุษย์อยู่แล้วแม้กระทั่งในไฟล์เกมเองเนี่ยก็ระบุถึงตัวละครแบ็กสตาฟว่าเป็นภาพฉายเลยละค่ะทั้งที่ในแอนิเมชันตอนสั้นของวินโนนาเนี่ยเราจะเห็นว่าแกเนี่ยโดนดูดเข้าประตูวาร์ปมาในโลกคอนสแตนต์จริงๆเลยนะเดาว่าแกอาจจะประดิษฐ์เครื่องมืออะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็ฉายตัวเองไปไหนมาไหนได้โดยที่ตัวเองอยู่ในที่ปลอดภัยหรือเปล่าซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนในตอนนี้นะคะว่าทำไมลุงแกถึงอยู่ในร่างโฮโลแกรมแบบนี้แต่ที่รู้แน่ๆคือแกมีแผนอะไรสักอย่างแน่ๆที่ถึงกับต้องยอมเอาตัวเองเนี่ยเสี่ยงเข้ามาในโลกคอนสแตนต์เพื่อค้นหามันเลยก็ถ้าให้เดานะน่าจะมาในแนวแบบตัวร้ายในหนังหรือเปล่าที่แบบยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รู้ความลับของจักรวาลหรือว่าครอบครองพลังของจักรวาลอะไรแบบนี้แล้วก็สำหรับในเคสนี้เนี่ยถ้าสาวไปจนถึงต้นเรื่องแล้วต้นเหตุที่ทำให้เว็บเบอร์เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าลุงแว็กสตาฟเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยก็อยู่ดีมีความสุขมาตลอดพอลุงเข้ามาปุ๊บนี่แบบครอบครัวเขาชิบหายทันทีนะคะเอ๊ะคุณไหมนี่มันลุงแว็กสตาฟหรือลุงแถวบ้านมาเนี่ยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือตอนที่เว็บเบอร์เนี่ยผลักตู้กระจกลงไปแตกบนพื้นเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกระแสพลังงานสีม่วงกระจายตัวออกมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ถกเถียงของใครหลายๆคนนะคะว่ามันคืออะไรทำไมถึงมีพลังงานแบบนี้อยู่ในกรงแมงมุมได้บางส่วนเนี่ยก็คิดว่ากรงนี้อาจจะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตหรือเปล่าที่แว็กสตาฟเนี่ยใช้วาร์ปแมงมุมในโลกคอนสแตนต์เนี่ยมาในกรงนี้แล้วก็เอามาให้พ่อเว็บเบอร์ช่วยวิจัยที่คนเดากันว่าน่าจะเป็นเครื่องเทเลพอร์ตก็เพราะว่ามันมีพลังงานสีม่วงมาเหมือนกับคาถาเทเลพอร์ตเลยนี่แหละแล้วพอเว็บเบอร์เนี่ยดันไปป้ากับแมงมุมที่ล้อมไปด้วยพลังงานจากเครื่องเทเลพอร์ตนักขนาดนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ทำให้ทั้งสองเนี่ยรวมเข้าด้วยกันก็ได้เหมือนตามหนังฝรั่งบางเรื่องอ่ะที่แบบเวลาสิ่งมีชีวิต2ชนิดใช้เครื่องเทเลพอร์ตเครื่องเดียวกันพร้อมกันมันก็จะเกิดแบบเป็นการผสานเซลล์แบบผสมกันกลายเป็นตัวประหลาดอะไรประมาณนี้มั้งส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือข้างในกรงเนี่ยไม่ใช่เครื่องวาร์ปอะไรทั้งนั้นนะคะคือแว็กสตาฟเนี่ยจับแมงมุมมาด้วยวิธีการอะไรสักอย่างก่อนหน้านี้แล้วก็เอามาขังไว้ในกรงที่หล่อเลี้ยงไปด้วยพลังงานอะไรสักอย่างนึงสำหรับรักษาให้แมงมุมเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ตายหรืออาจจะเอาไว้ป้องกันไม่ให้แมงมุมหนีก็ได้ซึ่งพลังงานนั้นเนี่ยก็ปรากฏในรูปแบบของแสงสีม่วงนั่นเองประมาณว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากอีกมิตินึงเนี่ยอาจจะมีสภาพที่แบบไม่มั่นคงจากทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็เวลาที่แตกต่างกันก็เลยอาจจะต้องการคงรูปเอาไว้ด้วยพลังงานลึกลับบางอย่างหรือเปล่าเพราะอย่างนั้นเนี่ยตอนที่เว็บเบอร์พังกรงทั้งแมงมุมทั้งพลังงานมันก็เลยหลุดออกมาพร้อมกันที่อาจจะมีส่วนที่เกิดกระบวนการหลอมรวมอะไรแบบนี้ซึ่งตรงประเด็นนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าไอ้พลังงานสีม่วงเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมาแล้วก็ตัดไปที่ตอนจบเลยนะคะเราจะเห็นว่าตอนที่เว็บเบอร์เนี่ยขอให้กลับไปเป็นร่างเดิมเนี่ยแม็กซ์เวลล์ก็เข้ามาฉวยโอกาสนี้เหมือนกับที่ทำเอาไว้กับหลายๆคนที่ออกให้เข้าโลกคอนสแตนต์มาเลยนะคะอย่างเช่นวิลสันกับวิกฟรีดที่มีโผล่ในแอนิเมชันตอนสั้นแกก็จะมีกลอุบายหลอกว่าจะช่วยให้ความฝันหรือว่าความปรารถนานี่เป็นจริงแล้วพอเหยื่อยอมเนี่ยก็จะจับเข้าโลกคอนสแตนต์ตามแผนเลยแต่ก็นะใจร้ายไปนิดนึงคือหลอกแม้กระทั่งเด็กอายุเท่าไหร่เองนะคะก็พยายามคิดคร่าวๆว่าตอนนั้นเนี่ยแม็กซ์เวลล์น่าจะโดนอำนาจมืดเข้าครอบงำแหละตอนอยู่บนบัลลังก์อะนะเพราะว่าเสียงแม็กซ์เวลล์ที่พากย์ในแอนิเมชันเล่าเรื่องเว็บเบอร์คือมันดูรู้สึกผิดอะแบบ
มองย้อนกลับไปแล้วไม่น่าเลยไม่น่าทำแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าใครติดตามในเรื่องดอนสตาฟมาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแม็กซ์เวลล์หลังจากที่โดนปลดปล่อยจากบัลลังก์ฝันร้ายมาคือแกมาร่วมมือกับวิลสันจนคนเอาไปจิ้นกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะนี่ก็เลยคิดว่าหรือว่าลุงแว็กสตาฟแกจะมาชิงตำแหน่งนี้หรือเปล่านะแบบทำตัวลึกลับเหลือเกินส่วนอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นขำๆนะคะเห็นมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมหน้าพ่อเวเบอร์เนี่ยมันคล้ายวูดดี้ซะขนาดนั้นเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างถ้าลองมาเทียบทรงจมูกทรงหูคือมันไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนตรงความเซอร์ความผมแดงนี่แหละแล้วที่สังเกตกันหนักๆก็คือคำพูดเวลากดสำรวจหมวกแทมโอเชนเตอร์ของเวเบอร์แล้วก็วูดดี้เนี่ยคล้ายกันมากๆเลยคือจะพูดประมาณว่าเหมือนที่ปู่ฉันใส่เลยคือถ้าผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้ขี้เกียจคิดคำพูดตัวละครใหม่นะคะทั้ง2ตัวละครนี้ก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันก็ได้นะวูดดี้เนี่ยอาจจะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นญาติฝั่งไหนของพ่อเวเบอร์ก็ได้เพราะว่าวูดดี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านไม้ห่างไกลความเจริญมากๆแต่ทำไมถึงมีวิทยุโอโซล่านะคะรุ่นที่โคตรจะลิมิเต็ดเอดิชันอยู่ในบ้านด้วยล่ะใช่ไหมก็เลยเดาได้ว่านะคะแว็กสตาฟเป็นเพื่อนเก่าของพ่อเวเบอร์ก็เลยรู้จักกับวูดดี้ที่เป็นญาติพี่น้องด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างเนี่ยแว็กสตาฟก็เลยให้วิทยุกับวูดดี้ไปละมั้งเรื่องนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้ชัดๆในแอนิเมชันเนี่ยเป็นแค่การคาดเดาจากผู้เล่นบางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้รับการยืนยันว่าจะเป็นเรื่องจริงก็เหมือนแบบเป็นการหยิบยกประเด็นมาพูดคุยขำๆแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันด้วยนะ